ภัทรธิดาเข้าสู่วงการแสดงเมื่อปี2543กับบทเพื่อนนางเอกแต่ผลงานที่สร้างชื่อและทำให้เธอเป็นที่รู้จักคือการรับบทนางร้ายกับละครเบญจาคีตาความรักในปี2546งานในวงการบันเทิงแตงโมทำมาแล้วแทบทุกอย่างทั้งเป็นนักแสดงร้องเพลงเล่นมิวสิกวิดีโอรวมถึงแสดงภาพยนตร์ถึงแม้ว่าครั้งหนึ่งกลางปี2553แตงโมจะถูกสื่อบันเทิงไทยคว่ำบาตรเหตุเพราะการฉุนเฉียวก้าวร้าวของเธอแต่เมื่อเธอออกมาขอโทษก็ได้รับโอกาสอีกครั้งซึ่งการกลับมาครั้งนี้แตงโมก็มีสติและโตขึ้นพร้อมได้รับโอกาสในบทบาทใหม่แตงโมได้รับรางวัลในฐานะนักแสดงคุณภาพจากหลากหลายเวทีรวมถึงรางวัลแห่งความภาคภูมิใจกับรางวัลลูกกตัญญูจากหลากหลายองค์กรโมมาเรียนแล้วโมได้วิชากลับเข้าไปในตัวมันรีเทิร์นแล้วแบบรู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆตรีเนี่ยอยากจบให้คุณพ่อแต่ว่าโทรกับเอกเนี่ยอยากให้ตัวเองโมว่าคุณพ่อเนี่ยมองลงมาก็แบบตบมือตบมือการทำมาหากินโมก็อยากจะให้ลูกได้เห็นว่าเวลามีรู้สึกว่าเกิดภาวะแบบนี้กับสังคมมีหาทางออกได้โมว่าคำสอนอะไรมันก็ไม่ดีเท่ากับการทำให้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นโมก็อยากเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับลูกแล้วก็คนอื่นๆด้วยอนาคตโมเนี่ยโมอยากให้ลูกเรียนโรงเรียนดีๆเพราะฉะนั้นค่าเทอมของโรงเรียนดีๆเนี่ยมันก็จะแพงสักนิดนึงโมเลยอยากเก็บหอมรอมริบเพื่อสะสมไปเป็นค่าเทอมเขาในวันข้างหน้าค่ะคุณพ่อเสียเราก็ชอกช้ำใจไปแล้วเรื่องหนึ่งแถมเรายังจะต้องมาเป็นเสาหลักโดยเต็มตัวแบบที่จะต้องมานั่งบริหารอย่างอื่นต้องรับผิดชอบชีวิตหลายๆชีวิตที่เขาก็ยังอยู่ภายใต้บริษัทเราอ่ะการดูแลของเราอ่ะลึกๆแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างเหนื่อยนะแต่ว่าเราจะเอามาบอกว่าเราแบบโอ๊ยเราเหนื่อยมากเราคิดมากเราเครียดเราทุกข์มากเราบ่นมากก็ไม่ได้เพราะว่าทุกคนก็เครียดเพราะวันนี้เราไม่มีคุณพ่อแล้วเราไม่มีที่ปรึกษาแล้วเราต้องเข้มแข็งให้ได้ถึงแม้ในใจเราจะโอ้เจ็บปวดขนาดไหนก็ตามเรายังมีพระเจ้าที่คอยอยู่กับเราสุดท้ายแล้วเราก็จะกลับไปเจอกันที่บนสวรรค์เหมือนเดิมโมเลี้ยงลูกมาหลายเจนแล้วนะคะตั้งแต่เป็นตัวเล็กๆที่สุพรรณนิมิตนะคะจนเขาจบปริญญามีครอบครัวอะไรเงี้ยโมยังทำมาอยู่เรื่อยๆแล้วปีนึงโมไม่ได้เลี้ยงแค่คนเดียวถึงแม้จะเอาตัวแทบไม่รอดแต่โมก็ยังมีแบบเด็กในอุปการะแล้วก็ในส่วนของเรื่องให้สังคมก็คือโมก็ยังรับเป็นวิทยากรในเรื่องของการแนะแนวทางใช้ชีวิตหรือว่าในเรื่องของโรคซึมเศร้าอยู่ค่ะตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาทีมข่าวนายเดเทนก่อติดการค้นหาร่างของแตงโมภัทรธิดานะครับซึ่งมีรายงานมาช่วงหัวค่ำวันนี้ว่าพลัดตกเรือไปกลางแม่น้ำเจ้าพระยาครับ